สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมายาจะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำวีซ่านะคะให้สามีมาอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ที่ผ่านมาก็เคยมีเพื่อนๆนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปพูดคุยกับมายานะคะก็คือเป็นเพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ไปติดตามใน Facebook Page นะคะก็อินบ็อกซ์เข้าไปใน Messenger นะคะไปถามแล้วล่าสุดก็มีนะคะคอมเมนต์มาถามมายาเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้มายาก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อนให้เพื่อนๆได้ฟังก่อนอื่นเลยมายาก็ต้องขอพูดก่อนว่าแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละประเทศนะคะเอกสารก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่สามีของเพื่อนๆ อยู่นะคะทีนี้มายาก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะมาขอวีซ่านะคะเพื่อนเราต้องขอวีซ่าประเภทนอนโอมาจากต่างประเทศก่อนค่ะในการที่เราจะเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะแบบถาวรก็สามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้นะคะในเว็บไซต์ของสถานทูตในแต่ละประเทศที่เพื่อนๆอยู่นะคะว่าเขาใช้อะไรบ้างและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีประกันสุขภาพในการยื่นขอด้วยนะคะเพื่อนต้องมีประกันสุขภาพส่วนประกันสุขภาพเนี่ย3 ล้านนะคะเพื่อน3.5 ล้านนะคะวงเงินที่คุ้มครองนะคะแล้วก็ต้องมีประกันคุ้มครองเกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะเพื่อนเพราะตัวนี้ก็คือจะเป็นที่เขาขอมานะคะในการที่เราจะยื่นขอวีซ่านอนโอตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆก็คือเข้าไปดูรายละเอียดว่าเขาใช้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าที่ต้องมีขาดไม่ได้เลยก็คือประกันสุขภาพนะคะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะเพื่อนใบรับรองแพทย์ก็เพื่อนๆก็ต้องมีด้วยนะคะตัวนี้ใบรับรองแพทย์ก็คือเขาก็เช็คสุขภาพแล้วว่าเรามีแบบโรคติดต่ออะไรไหมนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนเราก็ต้องมีด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะพอเราได้วีซ่าตรงนี้มาแล้วนะคะวีซ่าจะเป็น e วีซ่าค่ะเพื่อนๆก็จะต้องพิมพ์ออกมาค่ะเพราะว่าสถานทูตเนี่ยจะส่งเป็นแบบ PDF ไฟล์มาให้เราแล้วเราต้องพิมพ์ออกมาเพื่อนเพื่อที่เราจะใช้เอกสาร e วีซ่าตรงเนี้ยแนบกับพาสปอร์ตของเราเพื่อที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยพอเราเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะทางตม.ที่สนามบินเนี่ยเขาก็จะแสตมป์เป็นนอนโอให้เราทันเพื่อนว่าเราเป็นวีซ่าประเภทนอนโอตัวนี้พอถึงที่ไทยแล้วอันดับแรกที่จะลืมไม่ได้คือต้องรีบไปแจ้งนะคะต่างด้าวเข้าพักอาศัยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่พักอาศัยกับพ่อแม่หรือบ้านของเราเองหรือบ้านญาติอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆต้องรีบพาแฟนนะคะไปแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนะคะเพื่อนก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนะคะเราก็ต้องมีใบมอบอำนาจนะคะเพื่อนมอบอำนาจแล้วก็ใช้สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้านนะคะไปด้วยนะคะเพื่อนเราให้เขาเซ็นเอกสารมาพร้อมเลยนะคะเพื่อนเพื่อในการรับรองคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยนะเพื่อนแล้วก็มีรูปถ่าย4x6 2ใบก๊อปปี้พาสปอร์ตก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ตที่เรามีวีซ่าสแตมป์อยู่นะคะเพื่อนก๊อปปี้มาด้วยนะคะเพื่อนแล้วเอกสารตัวนี้ก็คืออย่าทางตม.เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนะคะพอเรากรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยนะและที่ขอโทษนะคะและอีกอย่างนึงที่ลืมได้คือแผนที่บ้านนะคะเพื่อนแผนที่บ้านก็คือเพื่อนๆต้องวาดแผนที่นะคะจากตม.ไปบ้านเราด้วยนะคะเพื่อนบ้านที่เราพักอาศัยอยู่นะคะต้องวาดไปด้วยมายาเนี่ยก็คือทำการวาดแผนที่ไปล่วงหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้มาบางทีมันอาจจะวาดไม่พอมายาก็นะวาดแบบว่าอย่างละเอียดนะคะไปให้ตม.ไว้ล่วงหน้านะว่าจากบ้านเราไปตม.จากตม.มาบ้านเราเนี่ยนะก็คือวาดไปให้เรียบร้อยนะมันจะได้รวดเร็วค่ะเพื่อนแล้วนะคะพอหลังจากที่เราแจ้งนะคะแจ้งเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะให้เอกสารเรามาตัวหนึ่งนะคะยังมาอยากจะเอาไปดูนะคะนี่ค่ะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนใบรับแจ้งต่างด้าวเข้าพักอาศัยนะคะเพื่อนก็จะเป็นหน้าตาสั้นๆแบบนี้นะตัวนี้บางทีก็อาจจะสแตมป์มาด้วยบางทีก็อาจจะไม่ได้สแตมป์บางทีเพราะว่าเขาจะมีลายเซ็นนะคะอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว
เอกสารตัวนี้ที่มายาให้เพื่อนๆดูนะคือต้องเก็บไว้ดีๆเลยนะคะเพื่อนแล้วก็อีวีซ่าเนี่ยต้องเก็บไว้ดีๆเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้อีกนะคะในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าทีนี้มาดูกันนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนประเภทวีซ่าจากนนโอนะคะมาเป็นวีซ่าอีกประเภทหนึ่งค่ะเราต้องมีใบรับรองที่อยู่นะคะใบรับรองที่อยู่ตัวนี้ก็คือเราต้องร้องขอนะคะก็คือขอกับเจ้าหน้าที่ตม.นะคะว่าเราต้องการจะไปเปิดบัญชีขอใบรับรองที่อยู่ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนะคะเพื่อนมายาไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะคะเพื่อนลืมไปแล้ว ลืมแล้วประมาณ500กว่าบาทนะมั้ง500เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะ500ถ้าเกิดว่าผิดอะไรยังไงก็ขออภัยนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินนี้นะหรืออาจจะแพงกว่านี้เราก็จำไม่ได้แล้วเนาะเพราะเราก็ทำมาพักหนึ่งแล้วมันก็นานแล้วเพื่อนก็ลืมมาเพื่อนแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้คือต้องมีรูปถ่ายนะคะก็คือก๊อปปี้ไป2ใบเลยก็ได้ค่ะเพื่อนนะหมายถึงว่า2ชุดเลยก็ก๊อปปี้อีวีซ่าก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็รายการในสมุดเรานะหน้าวีซ่าทุกเล่มเลยไม่ใช่ทุกเล่มหมายถึงทุกหน้าเลยนะคะรูปถ่าย2ใบก๊อปปี้ไปด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกค่ะเพื่อนตัวนี้เราก็ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะทำการนะออกเอกสารให้เรามาเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นใบรับรองที่มีรูปถ่ายเราต่างชาตินะคะติดอยู่แล้วเราก็นำเอกสารตัวเนี้ยรีบไปเปิดบัญชีค่ะเพื่อนรีบไปเปิดบัญชีเพื่อเราจะได้มีระยะเวลาการเดินบัญชีได้พอดีนะคะหมายถึงไม่ขาดไม่อะไรเงี้ยค่ะตามที่เขากำหนดค่ะเพื่อนต้องรีบไปทำนะก็ฝากนะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยนะเพื่อนย้อนหลัง2เดือนนะเพื่อนย้อนหลังเป็นเวลา60วันนะเพื่อน2เดือนก็คือขาดไม่ได้นะเพื่อนขาดไม่ได้มายาเลือกเป็นแบบว่าฝากเงินครั้งเดียวนะคะเข้าบัญชีไทยโอนจากต่างประเทศนะคะเข้าบัญชีไทยครั้งเดียวคือ800,000บาทนะเพื่อนหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบบว่าโอนเข้าบัญชีทุกๆเดือนก็ได้นะคะขั้นต่ำนะคะก็คือ65,000หรือ67,000เนี่ยมายาไม่แน่ใจนะก็เพื่อนๆต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเพื่อนๆนะให้คำนวณให้นะคะว่ามันเป็น65,000หรือ67,000เงินไทยนะเพื่อนที่ว่าโอนมาจากต่างประเทศนะเพื่อนแล้วก็บางพื้นที่อาจจะขอใบรับรองเงินเดือนจากสถานทูตคู่กับเงินฝากที่เราโอนเข้าบัญชีทุกเดือนเลยนะแต่สำหรับคนที่ฝากเงิน800,000ตูมหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ต้องมีใบรับรองเงินเดือนจากสถานทูตนะเพราะว่าเราฝากตายตัวไปเลยเงี้ยจากเมืองนอกเข้ามาที่เมืองไทยเนาะทีนี้เราก็ไม่ต้องมีใบรับรองจากสถานทูตนะคะเพื่อนแล้วก็นะคะพอเราฝากได้ตามเวลาที่เขากำหนดนะคะ60วันหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนประเภทนะคะจากนนโอเยี่ยมภรรยาเยี่ยมครอบครัวเนี่ยมาเป็นวีซ่าที่เราต้องการได้นะเพื่อนไม่ว่าเพื่อนๆจะทำเป็นวีซ่าแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องไปดูว่ายอดเงินฝากเท่าไหร่แต่ในเคสของมายาเนี่ยมายาทำแบบว่าให้สามีคือเป็นวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายนะคะเราก็จะต้องนะคะขอสเตทเมนต์ก๊อปปี้หน้าบัญชีใบรับรองเงินฝากจากธนาคารนะเพื่อนสเตทเมนต์ย้อนหลังนั่นคือจากวันที่เราเปิดบัญชีเลยนะเพื่อนแล้ววันที่เราไปอัปเดตบุ๊กเนี่ยก็คือต้องเป็นวันกับวันเดียวกับที่เราจะไปยื่นขอเอกสารจากหมายถึงว่ายื่นขอวีซ่าต้องเป็นวันเดียวกันนะมายาก็ฝากเงินเข้าไป100บาทเพื่อที่จะให้มันเป็นเงินฝากณวันนั้นด้วยนะมันก็จะมียอดล่าสุดเข้ามานะแล้วก็ได้เอกสาร3อย่างนะมาให้เจ้าหน้าที่เขาหันเพื่อนเอกสารที่จะต้องใช้นะคะมาดูกันนะคะว่ามายาใช้เอกสารอะไรบ้างในการยื่นขอวีซ่าใช้ชีวิตเป็นปลายให้สามีนะคะก็จะมีใบรับรองเงินฝากของต่างชาตินะที่เขาฝากเงินในบัญชีไทยแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะ
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่เราเปิดบัญชีเลยก๊อปปี้หน้าบัญชีก๊อปปี้รายการเดินบัญชีทุกหน้านะเพื่อนแล้วก็อัปเดตสมุดบัญชีให้ครบนะเพื่อนแล้วก็เซ็นรับรองทุกหน้านะคะหมายถึงว่าเราเซ็นเอกสารรับรองทุกหน้านะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารให้มาแล้วคือเราก็ต้องเซ็นไปด้วยนะเพื่อนรูปถ่ายค่ะเพื่อนรูปถ่าย 4x6 นะเอามา2ใบอะค่ะเพื่อนแบบฟอร์มตม.นะคะก็คือที่ตม.ให้มาคือจะเป็นแบบฟอร์มตม.7นะเพื่อนแล้วก็ก๊อปปี้นะใบรับแจ้งคนต่างด้าวนะเข้าพักอาศัยก็คือไอ้ใบสั้นๆนั่นนะคะตัวนี้นะแล้วก็ก๊อปปี้พาสปอร์ตของผู้ขอวีซ่าก็คือตัวต่างชาตินะคะเพื่อนก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ตเขาแล้วก็ก๊อปปี้อีวีซ่าพาสปอร์ตนะในทุกหน้านะคะก็คือก๊อปไปเลยเผื่อบางสถานบางที่เนี่ยเขาอาจจะขอนะแต่ของมายาคือมายาเนี่ยก๊อปปี้ไปทุกหน้าเลยนะเพราะเจ้าหน้าที่เขาขอด้วยไงคือว่าเราก๊อปปี้วีซ่าในเล่มอะทุกหน้าเลยทุกแผ่นเลยมายาก๊อปปี้ไปหมดเลยแล้วก็นะคะที่จะต้องแนบไปด้วยนะคะก็คือมายาก็แนบสำเนาทะเบียนบ้านของมายาก๊อปปี้เนาะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของมายานะคะไปด้วยแล้วก็แผนที่นะคะเราก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปอีกรอบหนึ่งนะคะแผนที่ก็คือจากตม.มาบ้านเรานะคะก็คือเอาไปด้วยค่ะเพื่อนก็ใบรับแจ้งคนต่างด้าวเขาพักอาศัยอันสั้นๆนะคะเพื่อนก็คืออันนี้มายาก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือเอาไปด้วยนะคะก็คือก๊อปปี้แนบไปด้วยเลยตัวนี้แนบไปให้พร้อมเลยค่ะก็คือเอกสารก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนที่มายาใช้เนาะในการเปลี่ยนวีซ่าจากประเภทนอนโอเยี่ยมภรรยาเยี่ยมครอบครัวมาเป็นวีซ่าปกเกษียณใช้ชีวิตบ้านปลายนะคะเพื่อนส่วนเพื่อนๆท่านใดนะคะสงสัยว่าวีซ่าแต่งงานนะคะอุปการะภรรยากับวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือเท่าที่มายาสอบถามเจ้าหน้าที่ก็คือเอกสารของการขอวีซ่าอุปการะภรรยาเนี่ยมันใช้เยอะนะคะเพื่อนใช้เยอะมากประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยแล้วเวลาที่รออนุมัติเนี่ยเป็นเดือนนะคะเพื่อนแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องมาบ้านเรานะคะต้องมาบ้านเรามาตรวจดูว่าต่างชาติคนนี้อยู่ที่นี่จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยได้อุปการะภรรยาคนนี้จริงไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะมันก็จะมีข่าวว่าแต่งงานปลอมๆไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงหรืออะไรยังไงนะคะเพื่อนตัวนี้มันมีก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานยากก็ต้องตรวจสอบนะคะเพื่อนว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบแต่งงานกันแบบว่าเล่นๆหรือเพื่อที่จะมาทำผลประโยชน์อะไรในประเทศไทยอะไรเงี้ยเนาะเขาต้องมีการตรวจสอบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นะคะต้องมีพยานแวดล้อมนะคะว่าต่างชาติคนเนี้ยอยู่บ้านเราอุปการะภรรยาจริงๆนะอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนก็คือต้องมีพยานด้วยนะคะเพื่อนเขาก็จะมาสัมภาษณ์นะคะมาสัมภาษณ์ที่บ้านแล้วก็ต้องถ่ายรูปบ้านที่ว่ามีบ้านเลขที่บ้านถ่ายรูปห้องนอนห้องครัวที่ว่ามีข้าวของเครื่องใช้ของฝรั่งอยู่ในบ้านเรานะก็คือเอกสารตรงนี้มันค่อนข้างเยอะนะเยอะหลายๆอย่างเลยอะแล้วก็นะคะส่วนเอกสารของการขอวีซ่าใช้ชีวิตปลายเนี่ยคือฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคือว่าเหตุผลที่เขามาอยู่คือเขาต้องการมาใช้ชีวิตปลายเขาไม่ได้ต้องการที่จะว่ามาดูแลเราเนาะก็คือเอกสารทุกอย่างก็คือมันเป็นซัพพอร์ตตัวเขาเองอะค่ะเพื่อนนะไม่ได้ใช้เหตุผลที่ว่าเขาจะมาดูแลเราเขาใช้เหตุผลในการใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่เมืองไทยนะคะก็คือวีซ่าประเภทนี้ต้องบุคคลที่อายุ50ปีขึ้นไปนะคะเพื่อนถึงจะขอได้เพราะว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าภรรยาตายเนี่ยคนที่ขอวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศตามที่เขากำหนดเหมือนกับวีซ่าแต่งงานนะเพื่อนวีซ่าอุปการะภรรยาเนี่ยเขาไม่ต้องก็คือไม่ต้องภรรยาตายก็คือตายไปเขายังใช้ชีวิตของเขาได้อยู่ปกตินะคะเพื่อนเพียงแต่ว่าเขาก็ไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าอยู่บ้านหลังนั้นนะคะบ้านหลังที่เมียสร้างไว้ส่วนว่าใครจะมาเป็นเจ้าบ้านต่อจากเราที่เราเสียชีวิตไปก็เอาคนที่เป็นเจ้าบ้านหลังนั้นมา
รับรองที่อยู่ให้เขาก็แค่นั้นเองนะเพื่อนเลยถ้าเกิดว่าเขาจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าอะไรอยู่เขาก็แค่ขอรับรองที่อยู่จากสถานที่ที่เขาอยู่มายื่นวีซ่าปีต่อปีของเขานะคะส่วนถ้าเกิดเป็นวีซ่าอุปการะภรรยาเนี่ยก็คือมันขั้นตอนยุ่งยากถ้าเกิดภรรยาเสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณต้องโดนเตะออกนอกประเทศภายใน7หรือ10วันนะคะที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาหย่าเนาะก็พอมันเป็นอย่างนั้นก็คือแบบมันก็น่าสงสารนะน่าสงสารต่างชาติถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยวีซ่าประเภทนี้แล้วแก่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเดินทางออกไปนอกประเทศนะคะแล้วต้องพยายามกลับเข้ามาใหม่มันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเพื่อนเพราะฉะนั้นมายาแนะนำว่าให้ใช้เป็นวีซ่าแบบว่าใช้ชีวิตบ้านปลายนะคะจะดีกว่าสำหรับคนที่ว่าขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เมืองนอกแล้วอ่ะเพื่อนเพราะเราไม่มีหลักประกันเลยว่าเราออกนอกประเทศไปแล้วโดนเตะออกนอกประเทศไปแล้วเพราะไม่มีภรรยาให้อุปการะแหละเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อนเพราะขั้นตอนในการที่เราจะขอวีซ่ากลับเข้ามาใหม่และเปลี่ยนประเภทเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะเพื่อนเพราะหนึ่งก็คือการที่เราจะไปขอวีซ่านอนโอจากต่างประเทศเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานนู่นนี่นั่นหลักฐานธนาบัญชีธนาคารเอกสารรับรองที่อยู่ว่าเราอยู่บ้านเลขที่นั้นๆจริงไหมที่ต่างประเทศมันก็นะต้องใช้หลักฐานตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำว่านะทำวีซ่าเป็นวีซ่าใช้ชีวิตบ้านปลายให้สามีดีกว่านะเพื่อนก็คือแนะนำให้เขาทำตรงนี้ไปเลยนะมันก็จะดีกับตัวเขาเองด้วยนะเพื่อนเพราะทุกอย่างคือมันไม่ได้มาขึ้นอยู่กับตัวภรรยานะเพื่อนภรรยาเสียชีวิตก็เสียชีวิตไปเขาก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตของเขาในชีวิตบ้านปลายของเขาได้นะเพื่อนก็เนี่ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่มายาทำวีซ่านะคะวีซ่าให้สามีมาอยู่ที่เมืองไทยนะเพื่อนมันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าง่ายจนเกินไปมันก็ถือว่าเราทำตามขั้นตอนของเขาทุกวิธีนะคะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นไปด้วยดีแล้วก็จะไม่มีข้อติดขัดอะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดมีสงสัยอะไรนะคะเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมายาก็จะตอบทุกๆคำถามนะคะที่เพื่อนๆสงสัยนะเพื่อนเพราะว่าการทำวีซ่าครั้งนี้คือเป็นประสบการณ์ของในเคสของสามีของมายาเนาะแต่ละเพื่อนๆท่านใดที่ทำวีซ่ามาก่อนนั้นหรืออาจจะมีเอกสารที่ยื่นแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยอะไรยังไงก็ตัวนี้เนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงเขาได้เพราะแต่ละตม.ก็คือเอกสารในการยื่นขอเนี่ยแตกต่างกันค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เรานะคะได้ถามแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะในเอกสารบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องบัญชีธนาคารการรับรองแบบว่าเงินฝากที่จะมายื่นอะไรเงี้ยตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะเพื่อนก็คลิปนี้นะคะมายาก็ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ